9:29 ท่านผู้ชมครับรัฐบาลเขาชัดเจนและความสำคัญตอนนี้ต้องอยู่เรื่องใกล้ตัวก่อนนอกจาก 10,000 บาทแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องมิจฉาชีพตอนนี้ต้องย้ำนำเสนอเมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มอาจจับชายคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะขายข้อมูลเราสงสัยกันมาตลอดรู้ได้ยังไงเบอร์โทรศัพท์เราข้อมูลเรารู้ได้เลขประจำตัวประชาชนรู้ได้ยังไงใช่ไหมและจะรวมถึงข้อมูลอื่นไม่ประการใดท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสำนักงานคำนักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจำได้ใช่ไหมกฎหมาย PDPA อ่ะแถลงถึงการจับกุมนายสุภากรหรือในปลื้มอายุ24ปีอยู่ที่ทวีวัฒนากทมความผิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรบคอมพิวเตอร์ตามหมายศาลภูเก็ตกรณีการขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นสำคัญตรงที่ว่าคือก่อนหน้าเนี่ยตำรวจเมื่อ14สิงหาจับกลุ่มนายพดุงกิจหรือนายเบนซ์ผู้ต้องหาขายข้อมูลส่วนบุคคล2ล้านกว่ารายชื่อจับนายพดุงกิจหรือนายเบนซ์ก่อนพร้อมกับการขายข้อมูล2ล้านกว่ารายชื่อเป็นข้อมูลชื่อเบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้กับกลุ่มธุรกิจสีเทากลุ่มเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อจะนำข้อมูลนี้ไปหลอกประชาชนอีกทีอะค่ะและตำรวจขยายผลจนทราบว่ากลุ่มของนายสุภากรที่เพิ่งจับเมื่อวานเนี่ยเป็นเจ้าของ Facebook ชื่องานไม่ทำรำอย่างเดียวตรวจสอบพบหลักฐานการตกลงซื้อขายข้อมูลแบบยกย้ายที่มีชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลกว่า2ล้านรายชื่อขายไปในราคา 7,000 บาท2ล้านรายชื่อมันขาย 7,000 2ล้านรายชื่อขายไป 7,000 ค่ะแล้วก็เข้าไปจับกุมนายสุภากรได้ล่าสุดได้ที่บ้านที่ทวีวัฒนาค่ะสอบสวนพบว่าสุภากรเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนกลางค่ะเป็นคนกลางรับซื้อข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อขายอาหารเสริมยี่ห้อดังแบรนด์หนึ่งและรับซื้อจากกลุ่มธุรกิจสีเทาอีกมีมากกว่า15ล้านรายชื่อค่ะ15ล้านรายชื่อประชาชนคนไทยมีเท่าไหร่70ล้านใช่ใช่ไหมต้องไปนี่ขายไป15ล้านรายชื่อโดยวิธีการเนี่ยสุภากรเขาจะแยกเอามาแบ่งขายค่ะแบ่งขายต่อให้ธุรกิจสีเทาหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นแพ็กเกจแยกเป็นแพ็กเกจในดาร์กเว็บแต่ละแพ็กเกจก็แตกต่างกันออกไปรายได้ต่อเดือนเนี่ยสุภากรได้เดือนละประมาณ 400,000 บาทเดือนนึง 400,000 บาทเอาข้อมูลมาทำแพ็กเกจก็ประมาณว่าไปซื้อมาแล้วเหมือนกับเป็นเอามาขายต่อซอยแพ็กเกจนะครับแล้วยังไงจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลรายชื่อที่ผู้ต้องหาเอาไปขายพบว่ามีการเอาข้อมูลปลอมผสมไปด้วยนะคะแล้วก็มีการเอาข้อมูลมาวนขายซ้ำนี่ประมาณว่าหมกเม็ดอีกต่างหากคือเอามาขายซ้ำนี่ก็เหมือนกันแล้วยังไงต่อนอกจากนี้อันนี้น่าตกใจเพิ่มเติมอีกผู้ต้องหาขายโปรแกรมซอฟต์แวร์ยิงข้อความและโปรแกรมซอฟต์แวร์ดักจับใบหน้าค่ะอันนี้น่ากลัวมากซอฟต์แวร์ดักจับใบหน้าขายให้กับกลุ่มที่ต้องการซื้อขายบัญชีม้าเอาไว้ใช้สำหรับสแกนใบหน้าก่อนจะโอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนกรณีโอนเงินเกิน 50,000 ผ่านแอปธนาคารต่อครั้งอ่ะต่อครั้งต่อวันไม่เกิน 200,000 จำได้ใช่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกับจะช่วยให้มิจฉาชีพไม่ต้องให้เหยื่อสแกนใบหน้าก่อนจะโอนเงินเกิน 50,000 นะคะแปลว่านอกจากการขายข้อมูลบัตรเลขประชาชนชื่อที่อยู่อีเมลยังขายซอฟต์แวร์ยิงข้อความไอ้ที่ยิงตุ้มๆๆเข้ามาที่มือถือเราอ่ะไอ้นั่นมีซอฟต์แวร์ค่ะแล้วก็โปรแกรมซอฟต์แวร์จับใบหน้าประมาณว่าใช้โทรศัพท์ปุ๊บถึงเวลาหลวมตัวเข้าไปเอาไม่ต้องบอกให้สแกนเลยมันจับเลยค่ะมันดักจับใบหน้าเลยและเอาไปใช้ในกรณียืนยันตัวตนกับธนาคารใช่มาตรการของธนาคารประเทศไทยกับสมาคมธนาคารไทยล้มเหลวเลยค่ะเพราะไอ้โปรแกรมนี้ค่ะน้องไรซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ค่ะซึ่งเป็นยังไงตำรวจจับกุมได้เมื่อวานซึ่งตำรวจระบุว่าจะขยายผลต่อไปถึงรายชื่อที่พวกต้นตอการขายใช่ไหมน้องไรใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มที่ซื้อต่อใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบว่าไปเกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์คนก่อนหน้านี้นายเนียเกี่ยวไหมที่เราถามหาบอกว่ายังไม่พบว่าเชื่อมโยงกันนะคะกับจ่าสิบโทเขมรัตน์จำได้ใช่ไหมตอนนั้นน่ะที่เอาชื่อพี่มาปล่อยอ่ะขายข้อมูลส่วนบุคคล55ล้านรายชื่อค่ะคดีของนายเนียจ่าสิบโทเขมรัตน์ที่เป็นทหารตรวจสอบล่าสุดไปขึ้นศาลทหารนะฮะอัยการศาลทหารเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ามาแจ้งแต่กรณีของผู้ที่ถูกจับเมื่อวานขายข้อมูลแล้วก็มีโปรแกรมขายโปรแกรมซอฟต์แวร์ดักจับใบหน้า
โปรแกรมซอฟต์แวร์ยิงข้อความไหนไปฟังเสียงสิ 5,000 บาท 15 ล้านในชื่อตัวที่เขาให้ส่วนแบ่งเราทั้งละคือถ้าขายได้เขาเอาละ 20,000 ครับผมได้ 20,000 เราได้ 20,000 แต่อยู่ที่เราจะบวกแล้วเราเคยขายได้กี่ครั้งได้ 15 ล้านในชื่อขายได้ครับผมไม่เคยขายเลยผมเอามาโพสต์ไว้งั้นนะแต่ 15 ล้านในชื่อนี่มีจริงจากใครที่รู้จักกันในกลุ่มสายสีเทาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวก็ขยายผลต่อแต่2ล้านนี่เราไม่ต้องขายใช่คือเอาข้อมูลประชาชนต้อง15ล้านรายชื่อไปขายข้อมูลส่วนบุคคลแล้วยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายปิดหน้าแกนั้นหมดแค่กรุงไทยที่แกไม่ได้เพราะว่าพวกนั้น 5,000 บาท 15 ล้านรายชื่อก็คือถ้าขายได้เขาเอาละ 20,000 ครับผมได้ 20,000 เราได้ 20,000 แต่อยู่ที่เราจะบวกคือราคาตั้งมาแล้วเราเคยขายได้กี่ครั้งได้ 15 ล้านรายชื่อขายได้ครับผมไม่เคยขายดิผมเอามาโพสต์ไว้งั้นนะเพราะว่าเพื่อนแบบว่ามีลูกค้าสนใจเลยแต่15 ล้านรายชื่อนี่มีจริงจากใครที่รู้จักกันในกลุ่มสายสีเทาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวก็ขยายผลต่อแต่2ล้านนี่เราไม่ต้องขายใช่จับแต่ผมอยากรู้ว่าเขาเห็นเฟซบุ๊กเขาเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะผมจะบอกต่อไปถ้าเราพูดถึงบัญชีม้าคนที่ไปเป็นเหยื่อหมายถึงว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีมีไหมไม่มีบ้างคือเต็มใจทั้งนั้นอ่ะแล้วเป็นบัญชีม้าถึงเวลาถูกจับก็บอกไม่รู้จริงๆค่ะอันนั้นคือประตูที่จะเอาเงินเราออกไปถูกไหมแต่ประตูที่เขาจะเข้าหาเราได้นี่คือกลุ่มนี้น้องไบร์ทใช่ประตูที่จะเข้ามาหาผมหาน้องหาท่านผู้ชมได้ก็คือกลุ่มนี้ที่ขายข้อมูลเรานี่แหละใช่ไหมค่ะอ่ะว่ากันต่อไปเดี๋ยววันนี้ติดตามดูมีรายงานว่าตำรวจสอบสวนกลางอันนี้ก็เกี่ยวกับข้อมูลทั้งนั้นแหละเตรียมจะจับกลุ่มชายไนจีเรียตั้งแก๊งสร้างโปรไฟล์สาวสวยหลอกหมอพระวิศวะให้รักเขาเรียกกันว่ากลุ่มแก๊งขบวนการโรแมนต์สแกรมใช่ค่ะก็คือหลอกแสร้งรักใช่แสร้งรักค่ะหลอกให้โอนเงินหลักล้านกลุ่มชายไนจีเรียตั้งแก๊งสร้างโปรไฟล์ทำทีเป็นสาวสวยหลอกหมอหลอกพระหลอกวิศวะให้หลอกพระด้วยเหรอมูลค่าความเสียหายมากกว่า800ล้านบาทค่ะในระยะเวลาแค่5ปีนะคะเดี๋ยวจะแถลงวันนี้ท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ตำรวจเข้าค้นพื้นที่เป้าหมาย7จุดแล้วก็ไล่เรียงได้ผู้ต้องหามาเดี๋ยวเราตามดูกัน